นะครับมาเมนูพี่จะเกิดเหตุลบคำไม่น้อยจะทำไม่ดีนะจานไอ้หมึกไม่ฟ้ามทับผสมไปเลยอ่ะเรียบร้อยเลยนะนะครับเรียบร้อยแล้วครับพักครับพักนะครับมาโชว์สักหน่อยอ่ะต้องการติดมั้งนะนะครับกีดเอาเนี้ยเปล่าเอาอันนี้ไม่กีดจานกีดจานแน่เลยโอ้โหนี่ครับคำใหญ่ๆภาษีน่าจะติดโอ้โหเลยต้องใช้ยังคิดหน่อยดิเป็นไรมันขึ้นจมูกขึ้นจมูกช้าๆครับช้าๆดูสีหน้าท่านจะเปลี่ยนไหมเอาทีละคนเลยเอากุกก่อนกุกนั่นรัวๆก่อนค่อยลากลิ้นช้าๆโหขนาดนี้จี้แน่นอนดูสีหน้าท่านจะเปลี่ยนไหมจีจัดเป็นไงลูกอีกคนนึงดูครับดูกันจะไงไหวไม่ไหวจีดมันจีดเลยคนเดียวโอ้ยังไม่หยุดเอาไงเอาสักหน่อยมันจี๊ดอีกนะอุ่นน้ำหูน้ำตาแตกเลยเอาสักหน่อยแล้วด้านหนึ่งเอาการเล่นหนวดหมึกเว้ยอร่อยไม่ได้มันไม่มีนั่นนะไม่ได้ใส่กุ้งนะไม่ได้ปลาหมึกนะแยกต่างหากอยู่กินได้ครับอาหารเราสดสดไปกินพริกแกงนี่ของแท้ตาเหลือกตาขวางแล้วครับตาอร่อยคนเห็นมาแล้วสักครั้งเนาะนี่ไงน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดเนื้อหวานมากเลยปลาทอดไม่แตะเลยอ่ะโอ้เล่นของสดเลยเนื้อหวานมากเลยว่าสินสุดยอดหากินที่ไหนได้เนี่ยนี่ครับอร่อยเมนูมันหวานเมนูนี้ไม่ต้องพูดถึงลิ้นจะรัวอยู่เรื่อยอีกครับนี่ขอเป็นชิมสีบ้างไปกีจัดเหรอไม่เอาแล้วไม่กินถ่ายบรรยากาศครับช่วงนี้น้ำมันแรงครับผมตกไม่ได้นะครับนี่กีจัดกันก่อนติดหินครับติดใช่ไหมโอ้ยยืนดังแข็งเลยนะติดแล้วหลุดช่วงที่เรารอนะครับเราก็จะกีดจาดกันไปเรื่อยๆไม่ไหวโอ้มาหายไปเลยครับกีดจาดกันครับผมนี่ครับเอาสินอร่อยอย่าเอามากนะครับเอามากเดี๋ยวระเบิดอีกปลาใส่แดงนี่ไม่มีคำนะหนูกินดีน้ำตาแทบไหลเลยครับไม่เป็นปลาทะเลมันไอ้นี่มันไม่ขาวมันรสชาติของปลาเลยสดๆออกมาเลยความหวานของมันออกมาใช่มีคนชอบกินเหมือนไอ้ที่เขากินแซลมอนนะครับไอ้ที่เขากินแบบเนื้อเป็นก้อนๆสดๆคงคือแบบนี้ละหวานอร่อยหนึ่งครับสักหน่อยหนวดหมึกครับหนวดหมึกสักหน่อยเดี๋ยวกีจ้าคะแนนเดี๋ยวตะหวานเด็ดมากครับเด็ดมากน้ำตาไหลเลยพ่อเด็ดมากครับคือยอดเทียบขนาดเทียบได้กินมากี่รอบ5-6 รอบเพิ่งจะได้กินมารอบที่แล้วก็ฝนตกน้ำจิ้มโดนน้ำลงครับบรรยากาศกินอะไรอ่ะจะไหวไม่ไหวนอนหัวเข่งเดี๋ยวเราน้ำเบาเดี๋ยวเขาหย่อนน้ำเบาได้เป็นตัวเลยทอก็มีครับน่าครับต้องพูดถึงอ่ะ
ยากโหดไม่เอานี่ช่วยอยู่อ่ะทำไมของชอบไม่ใช่เหรอไหนน้ำตาไหลบ่น้ำตาแตกสดดีนะความสดนี่ครับหากินที่ไหนไม่ได้แล้วครับกินบรรยากาศบนเรือนี่ครับคิมนูนกินไปวาซาบินี่ครับหมึกเลยหมึกสายไม่เราถ้าเรากิ้มแค่ให้มันมีรสชาติมันก็โออยู่ถ้าทำมากๆมันคุกกิ้งเลยไม่มันไม่ไหวมันขึ้นคอเลยอ่ะมันคึกคักเลยน้ำหูน้ำตามันก็จะตามมามาครับมาใครที่ชอบเมนูดิบสุดๆนี่ครับง่ายไงไปนี่ปลาทรายครับปลาทรายทอดครับกินได้ทั้งเกล็ดนี่ครับยอดไก่แน่นอนเอาปลาก้างว่าเลยไก่แน่นอนมีก้างเขามือแร่บางมากไก่แร่มาในก้างมันคนละรสเลยอ่ะล่ะเอาลองกิ้มของไทยสามรสสองอย่างเดี๋ยวสองอย่างเลยจิ้มนี้เสร็จมันจิ้มนี้ต่อบางคนเขาก็เอาสองอย่างมาจิ้มรวมกันปลาไม่เข่าค่อนชั่วบางคนเขาวาซาบิใส่ไปในนั้นซีฟู้ดเลยอย่างนี้กิ้มสองกิ้มมองเบาแล้วน้ำเดี๋ยวค่อยสักพักนึงค่อยปล่อยเดี๋ยวตะกรวดติดหินขาดเด็ดนะโอเคเลยนะทำหน้าตาหวานหวานยิ้มหวานยิ้มหวานจี๊ดสุดยอดอร่อยเกินทำใจสดจริงๆครับผมนะครับทอดสดจริงๆครับเด็ดเลยนะครับคนไหนไม่ได้กินแสดงว่ามาไม่ถึงทะเลใช่ไหมนี่ครับนี่ครับบรรยากาศง่ายๆครับผมกินง่ายข้าวก็มีนะครับกินข้าวดีกว่าจานพิเศษน้ำจิ้มมันต้องทำสดๆอ่ะยอดเนื้อขาวๆไหนครับป่ะกินนะครับนะครับใกล้ๆแวะมาเลยครับมีลูกโดดแถมอีกวาซาบิอย่างเดียวไม่สะใจต้องใช้ลูกโดดแสงจันทร์กระจ่างอันนี้ไม่ใช่นะครับไฟเรือใด บรรยากาศรอบๆครับก็ดีจริงๆนะครับน้ำมันไหลครับผมสายเอ็นดูสิครับสายเอ็นครับอันนี้ก็อยากจะลงน้ำเต็มคีแล้วนี่แหว่งแหว่งมาเนี่ยบรรยากาศยายมีเองครับทะเลเรียบนี่คือเล็กน้อยเล็กถึงปานกลางจะลงเบ็ดไม่ได้ครับถึงลอยคอจะลงเบ็ดไม่ได้ครับเราเห็นน้ำมันนิ่งแต่น้ำข้างล่างแรงมากใช่น้ำข้างล่างมันแรงต้องรอก่อนวันนี้มันหนึ่งค่ำได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยลุ้นกันอีกทีนึงนะครับถ่ายบรรยากาศนี่แหละครับการกินในเรือครับนะครับบอกทำคลิปให้ดูหน่อยอะไรก็ได้เป็นบรรยากาศบนเรือนี่แหละสบายสบายนะครับยองนะครับปั้นกิ้มครับปั้นกิ้มนะครับบรรยากาศในเรือมีอะไรให้กินครับหนมแน่เลยมีแบบพิซซ่าครับฝรั่งลงเรือนะฝรั่งลงเรือว้าวกลางวันฝรั่งตกเรือฝรั่งตกเรือฝรั่งกินรอบเรือตอนกลางวันกินดีนะดูฝรั่งโดนกินหมดเลยบรรยากาศหาที่ไหนได้
อร่อยมากเลยนี่ถ้าในญี่ปุ่นหนูจะสวัสดีตอนถึงก็คมบางว่าคมบางว่าอย่างไรญี่ปุ่นครับปลาดิบยั่วๆครับผมยั่วแล้วยั่วอีกเดี๋ยวไออีกเนี่ยไอซี่โอ้เจ้าอีกเหรอไม่อยากเห็นหน้าครับมันทุเรศมากเลยยืดไปตีกันแล้วใช่ไหมหน้าบิดหน้าเบี้ยวไม่อยากให้ใครเห็นฟังแต่เสียงว่าเดี๋ยวก็จะได้ปล่อยแล้วครับตีไม่กี่ชั่วโมงชั่วโมงนึงเดี๋ยวได้กินเมนูนี้ก่อนอันนี้เป็นลวกครับอันนี้เป็นลวกสุกแล้วอันที่ดิบสดอยู่นี่ครับอ๋อจะมาทำวาซาบิมันทุกความเมื่อกี้นะจานนี้เหรอสดอยู่นี่นี่ไม่นี่แล้วพอกินหลายๆคำมันจะฮึ่มฮึ่มตั้งแต่คำแรกแหละครับผมรอชม EP ต่อไปครับผมนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเบาแล้วเราก็จะปล่อยเหยื่อปลาใหญ่นะครับจะมีอะไรรอติดตาม EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ